สบายดีท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วกับเทอร์รี่เล่าทัวร์มื้อนี้เราจะพาไปเลาะที่ห้างเวียงจันทน์เซ็นเตอร์และกับพาร์คซันจะพาไปเลาะกินเข่าอยู่ที่ซันใต้ดินของห้างพาร์คซันไปเบิ่งนํากันเนาะว่าวิธีการซื้ออาหารอยู่ที่นั่นเป็นแนวใดอาหารที่นี่ก็มีหลากหลายเนาะมักเมนูใดก็เลือกได้ตามใจก่อนไปชมคลิปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ในเด้อแต่ว่าพร้อมแล้วเข้าไปเบิ่งนำกันเลยเวียงจันทน์ไลท์เซ็นเตอร์เปิดแล้วว่าแถวนี้เนาะบ่แน่ใจว่าเปิดหรือยังเนี่ยคือสิยังบ่เปิดศูนย์ขายรถมาตั้งอยู่หลายเดี๋ยวนี้ศูนย์ขายรถจีนเนาะมาตั้งอยู่หลายจอดรถแถวพักสันนะมีบนจอดใต้ดินนะบรรยากาศสวงบายเนาะอยู่ที่เวียงจันทร์แถวนี้คนมาหลินมาเที่ยวไล่รถก่อนขางติดเนาะสิพาไปหากินข้าวเนาะเบิ่งว่ากินข้าวอยู่พักสั่นบนบริเวณเฮาซื้อคูปองกินอาหารสิราคาเท่าไหร่เนาะอยู่นี่ก็มีกันเนาะโอ้โหเขาจะแสดงยังบ่นี่แต่ว่าเฮาไปหาบนจอดรถก่อนหาบนจอดรถก่อนอากาศฮ้อนเนาะมื้อนี้วันที่28เดือน9อากาศฮ้อนหลายเบิดฝนแล้วก็แดดฮ้อนมื้อก่อนเฮาก็มาเนาะอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเฮามาแต่ว่าเฮาก็ได้ลงคลิปไปเนาะโหลดคลิปสาเกินไปรถหลายนี่รถหลายคอยไปเนาะมาเมื่อนั้นก็เห็นเกิดอุบัติเหตุรถจักรตำรถใหญ่ย้อนว่าปล่อยทางให้กันเนาะคือจังสีเนี่ยไปก็อยากไปตามกันหาจอดอยู่ลุมดีกว่าเนาะสิไปหากินข้าวเนาะตั้งใจไปหากินข้าวเพราะว่ายังไม่ทันได้กินข้าวเลยเสีย3โมงละเมาแต่ไปเฮ็ดเวียกเนาะเมาแต่ไปเฮ็ดเวียกก็ยังไม่ได้กินข้าวหากินข้าวกันบัดนี้รถจอดตามแคมทางนี่บ่น่าจอดเนาะเพราะว่าเฮ็ดให้การสัญจรทางมันแคบอยู่แล้วนะควรมีการเข็มงวดเนาะตามความเห็นเนาะไผสิว่าใดๆไผมีความเห็นใดๆก็ว่ากันมาเด้อเว้าถือว่าผิดจังได๋ก็ขอโทษขออภัยเนาะนี่รถจอดหลายๆสินะกีดขวางการสัญจรจอดอยู่เทิงนี่ก็ได้เนาะไปจอดลุมก็ครั้งนึงเขาไปกันเย็นเลยจะมาเข้าห้างเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ก่อนเราเบิ่งข้างในเนาะการฮ้อนหลายอยู่นอกขับมาในเนี่ยเย็นในจังหน่อยเห็นกระเจ้าพาลูกพาหลานมาล่อหลินล่อเที่ยวล่อกินเนาะก็คิดฮอดลูกนี่กระแลมมีเสียนี่กระเจ้ามักมากินขนาดนึงมีงานยังบ่เนี่ยมีงานตลอดเลยเนาะโอ้กระเป๋าลายแท้เนี่ยอันคลิปก่อนเนาะไปเลาะพักสั้นเนาะวันนี้มาเลาะวิญญาณเซ็นเตอร์แล้วกันเนาะโอ้ว่ามีงานยังการแสดงบ่เลยยังไงสดเจ็ดห้าสองเก้ากาแฟวะบุญกาแฟอีกละงานบุญกาแฟ
ฟ่เนาะกูได้มักกาแฟกับมาซินมาซินกาแฟได้แต่ละห้างก็มีแต่ขายกาแฟกินกาแฟถือว่าอยู่ลาวกาแฟมีหลายเนาะก็จะปลูกอยู่ทางภาคใต้นะแต่ละห้างขายกาแฟไปเลยบุญกาแฟก็มีป่ะนี่ยอดบุญกาแฟไหนอยู่ในบ้างแสดงรถอุ้ยยังจะรอหลายเนาะแต่ว่ามีห้องนั่งอยู่นี่เนาะอยู่พักสั่นผัดบะหมี่นะทั้งเทิงเนาะห้องนั่งบุญกาแฟบ้านเฮาว่าสั่นมาด้านนอกแถวห่างวิ่งจันเซ็นเตอร์เนาะแล้วก็วิ่งจันไลท์เซ็นเตอร์นะอยู่แถวนี้จะมีตึกสูงๆหลายๆนะคนกับมาหลินมาเที่ยวเรื่อยเนาะขาดสายลงไปสันใต้ดินห่างกันพักสันนะจนมีบนจอดรถเนาะเต็มหมดเลยแต่ก็มาจอดอยู่พี่เนาะด้านหลังห่างวิ่งจันเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็มีงานกิจกรรมนี่เนาะบุญกาแฟ27529เดือน9 2024เนาะบุญกาแฟประเทศลาวเฮาเป็นประเทศที่ว่าปลูกกาแฟหลายอยู่ทางภาคใต้เนาะทางภาคซองอากาศมันเย็นมันเหมาะสมแก่การปลูกกาแฟนะเขาจะเอาเลยปลูกหลายถือว่าเป็นสินค้าที่ว่าสางไล่หับเขาประเทศไล่พอสมควรเนาะสิไปพักสั้นเนาะเพราะว่าเวียงจันทร์สเตอร์มียังหลายเนาะสิไปพักสั้นคืนไปหากินเขาอยู่หันเนาะจุดมาไล่ขับทางเมืองราชสิจอดปะต่างประเทศมาบางคนกับพอจอดจอดเยอะเนาะจอดอยู่อยู่นี่จะมีนะตลาดนัดด้านนอกเนาะด้านหน้ามือเข้ามาอาทิตย์ก่อนยังบ่มีอาทิตย์นี้มีละงานอย่างว่ารถจอดเต็มอยู่ลุมเนาะคนมาหลายแถวหลายวาอยู่นี่นะมาเบิ่งแต่ว่าเขาจะมากินข้าวสิดอกอยากลองเหมือนเนาะว่าอาหารอยู่นี่เป็นได้นะลองเบิ่งออกมากะคนหลายขนาดเลยเสียงเพลงมาแหละเสียงเพลงโอ้คนหลายคนหลาย
ชวนมากินกาแฟอยู่เนาะสาปักสิลงไปยืนลมมาเนี่ยคนมาลายเลยได้เนี่ยคนมาลายแทนนะอันนี้เคาน์เตอร์คนซื้อปี่เนาะปี่นะซื้อปี่โอ้มันขอเงินขอ 100,000 บนซื้อปี่เนาะแล้วก็ไปเลือกซื้ออาหารอยู่นี่ต้องมาซื้อนี่ก่อนฟู้ดคาร์ทเปิดเอาฟู้ดคาร์ทเนาะมาเนี่ยไปเลือกเมนูที่เราอยากกินนะแล้วก็มาเลือกโต๊ะตั้งบนนั่งกินมีหลายเมนูให้เลือกกินเผาธรรมดาเนี่ยเบิ่งเบิ่งกันมีหลายเมนูให้เลือกอยู่เนาะจะเอาพาลูกพาร้านมากินหลายได้มีหลายเป็นประเภทเสร็จประเภทยังก็มีเนาะมีเกี่ยวพวกกินมีเนาะเบิ่งอันไหนมีเขาวะเขาข้าวโมบอกบอกราคาวะ40,000กีบเนาะโอ้40,000กีบเนาะเมนูหนึ่ง40,000กีบเอาหันได้มีเขาวะเว้นมีเขามีแต่เฟ้ออะไรยังเรามาเท่านี้ก่อนเขาหมูแดงเขาหน้าเป็ดกินเขาเนี่ยแล้วกันเป็นเหลืองหยาบจะกินเขาพัดวันนี้เขาพัดบอกมั้งหล่อเบิ่งอาหารหาซิปข่าวพัดว่าหาซิปเอ้าผู้หาออเดอร์อยู่ใช่ล่ะผู้อยู่อ่ะพวกคนมากินไลน์ไปประเภทเสร็จเนี่ยโอ้ก็จะยังเขาไปจัดอาหารมาหลายทางเสร็จด้วยกันอยู่นี่เขาพัดนี่บ่เอาเขาพัดทะเลแม่เขาพัดทะเลสั่งเขาพัดทะเลเนาะทะเลอาซิบบ้านอาซิบหาพัดกีบเนาะเขาพัดทะเลอยู่ห่างอยากแข่งยังหน่อยเนาะเสียค่าแอร์อาหารก็คือไล่ๆแบบนี้เลยเนาะมักเมนูได้ก็เลือกเอาประเภทเสร็จประเภทเขามีบ่เลยนี่คนก็มากินหลายหลังจากเฮาสั่งมาได้เนาะเวลาใดก็เจ้าก็เชิญมาเอานี่ก็คือหน้าตาอาหารที่สั่งไปเนาะเขาพัดทะเลหาซิบหาท่านกีบเนาะถึงจะบาทวะประมาณ90 บาทบวงสอมไม่ทูเนาะไปเอาเองมันจะมีจุดบริการอยู่หันนะจุดนี้จะเป็นจุดใช้น้ำเนาะน้ำหรือว่าเป็ดสี่จะซื้อจะนี้ได้มาซื้อเป็ดสี่เนาะซื้อแล้วเนาะเอามาคืนบัตรอยู่นี่ส่งบัตรคืนบ่ฮู้ว่าเงินเหลือเท่าใด